สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Skibidi Battle นะครับผมท็อปช็อตแห่งช anel GTT Gaming TV ก็จะพามาดูอัปเดตใหม่เวอร์ชั่น 0.5.3 นะครับแมปนี้เป็นแมปแนว Skibidi Toilet แนวแบบได้ลิขสิทธิ์แท้นะครับเขาว่าอย่างนี้นะคนที่ทำแมปหรือทีมที่พัฒนาแมปนี้เขาว่าอย่างนี้นะครับได้จาก The Fog Boom แล้วก็ช่อง Dom Studio นะครับไปกันเลยครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ1เลยวงล้อแห่งความมั่งคั่ง2รางวัลแห่งเรลันเกม3รางวัลล็อกอิน7ครั้ง4 AFK ภูมิภาค5สนามฝึกซ้อมตรงนี้นี่ทีเด็ดเลยครับอู้ยทีเด็ดยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูนะครับต่อไปก็เปิดกล่องสมบัติอัตโนมัตินะครับตรงนี้ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่ครับมันเหมือนไปลดความเร็วช่วงเปิดกล่องลงนะครับแล้วก็แบบพอเราจะเปิดให้เร็วๆใช่ครับมันก็ต้องเสียตังค์ซื้อครับแล้วหน่วยที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับตัวที่เพิ่มเข้าใหม่เป็นตัวระดับรีเจนนะครับทีวีหญิงลำโพงผู้หญิงก็คือทีวีวูแมนแล้วก็สปีกเกอร์วูแมนนั่นเองมาไปกันเลยครับมาไปดูครับแมปนี้เป็นแมปแนวสกิบดี้ทอยเลทนะครับเป็นแมปคล้ายแบบโทรศัพท์ที่แบบรวมยูนิตแล้วก็แบบอัปเกรดขึ้นไปนะครับถ้าเราอัปเกรดพวกค่าสเตตัสก็จะใช้เงินในเกมอัปเดตนะครับอัปเกรดที่เพิ่มเข้ามาเลยครับผมเพิ่งหมุนไปมิกิลืมอัดคลิปตรงนี้นะครับจากคูดาวน์30นาทีนะครับซึ่งโอ้โหผมจะบอกว่ามันได้ดีอยู่นะแต่ผมชอบที่สุดคือผมต้องการเงินในนี้ครับเพชรนี่เฉยๆนะครับเพชรนี่ก็เอาครับเงินกับเพชรเท่านั้นครับอันอื่นนี่คือเฉยๆครับเพราะว่าเงินนี่จะใช้อัปเกรดพวกนี้นะครับนี่พวกตัวยูนิตต่างๆที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งมหาไททันหรือตัวอื่นนะครับต่อไปก็ระบบนี่เลยครับแจกออนไลน์นี่ครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะต้องออนอยู่ในนี้ประมาณกี่นาทีนะครับถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน2-3ชั่วโมงมั้งไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก็เพิ่งมาปลดดูครับดันลืมนับนี่ครับถือว่าแจกดีนะครับที่เด็ดคือตัวนี้ครับไททันคอกแมนเก่งนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวยูนิตที่จำเป็นที่จะต้องเอาไปนะเพราะว่ามันมีหยุดเวลาครับเราสามารถตีฟรีได้ประมาณ3-5วินั่นแหละผมไม่แน่ใจสกิลเขานะครับขาดไม่ได้จริงครับขาดเธอเหมือนขาดใจต่อไปก็ระบบ AFK นะครับระบบนี้เราสามารถกดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เทเลพอร์ตเข้าไปครับเฮ้ยลืมปิดเสียงนี่ปิดทันไหมนี่โอ้ไม่ทันละอ๋อทำไมไม่มาล่ะเอ้าอ๋อมีแลกนะครับFK Lobby ครับเห็นไหมกูดาวแป๊บเดียวครับก็จะประมาณนี้แหละโหมดนี้ก็ถ้าใครอยากได้ฟิลลิ่งแบบ AFK แบบนี้นะครับก็เข้ามาได้ครับปล่อยทิ้งไว้ครับไปโรงเรียนออนโทรศัพท์ถ้าพ่อแม่ให้พกโทรศัพท์พกไปเอ้ยให้พกโทรศัพท์ไปให้ถือโทรศัพท์ไปนั่นแหละก็น้องก็เวลาแบบเรียนก็เปิดได้นะครับแต่ก็ตั้งใจเรียนนะมาต่อครับแต่โหมดนี้ผมไม่แนะนำนะครับถ้าเราอยากฟาร์มจริงผมแนะนำให้ไปฟาร์มแบบธรรมดาแล้วก็แบบใช้ออโต้คิกหรือปุ่มที่ทำให้เราขยับเขยื้อนตลอดเวลาครับเพื่อจะได้ไม่หลุดจากแมปครับอันนั้นมันจะได้ตังค์เยอะกว่าครับแล้วต่อไปก็กล่องนะครับกล่องตัวนี้รีเซ็ตมันไม่ใช่1วันนะครับถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน7ชั่วโมงมั้งนี่ครับกล่องนี้ก็จะให้พวกกล่องรีเจนแล้วก็เงินนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ให้เยอะมากแล้วตัวต่อไปนะครับที่อัปเดตต่อไปนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ครับสปีกเกอร์วูแมนนะครับแล้วก็ทีวีวูแมนผมยังไม่ได้นะไม่รู้ว่าเก่งไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยครับเก่งไม่เก่งไม่รู้สกิลเขาเลยนะครับหลักๆคือผมใช้แก๊งมหาไททันถ้าแมปธรรมดาครับจะใช้3ตัวคือไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันสปิเกอร์แมนตัวดาเมจแล้วก็ไททันสคอกแมนนะครับเป็นตัวหยุดเวลานะครับเพื่อที่จะให้เราได้ผ่านครับหรือผมนี่ผ่านเองได้มาแล้วนะครับดูซิว่าจะได้เปิดได้แบบเอ๊ะมันปรับแล้วใหม่แล้วเหรอเมื่อกี้เหมือนอ๋อเดี๋ยวนะนี่ครับวิธีหา2ตัวนี้นะรีเจนก็ไม่ได้ว่าได้ยากนะครับเฮ้ยได้อีปิกหน่อยจะได้ได้ไปแล้วนี่สมพรปากยิงตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรไททันสปิเกอร์แมนมัน5ดาวแล้วนี่อู้ได้ซ้ำเอาอีกครับเอ้ย
โอ้โหดับเบิ้ลเมทริกโอ้ตัวสามเอาอีกไหมเอาไหมเอ้ยไม่ไม่ได้นะครับดีเจนดูซิจะได้มาไหมนี่ครับคือวิธีหาก็หาประมาณนี้แหละพวกเมทริกแล้วก็รีเจนนะครับเริ่มไม่มาแล้วเว้ยไอเพชรนี่ผมได้จากล็อกอินนะครับโอ้โหเหมือนเขาแจกช่วงหนึ่งนะผมก็เข้าแมปมาล็อกอินครับแป๊บหนึ่งอยู่ให้จนได้ของรางวัลแล้วกดอ่อครับนี่แหละเอาอีกทีอ่ะหมดเลยครับโอ้โห 50,000 ครับก็ดองมานานนะถือว่าคุ้มอยู่ครับแต่มันเป็นตัวซ้ำนี่แหละจากนั้นใช่ไหมครับถ้าแต้มตรงไพ่ตรงนี้เต็มนะครับเราก็กดครับอันนี้มันน่าจะได้ทีละชิ้นมั้งใช่ไหมชิ้นป่ะหรือ8โอ้ได้8เป็นตัวซ้ำอีกแล้วเฮ้ยคอมไททันคอมแมนผมยังไม่5ดาวขอไททันคอมแมนหน่อยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เลยไหนดูก่อนครับยังไม่ได้ล็อกอ๋อได้มาตัวหนึ่งนี่ได้ไททันวิธีอัพดาวนะครับนี่มันก็จะใช้ครั้งทีละ8นะกดปุ๊บสตาร์ทอัพนี่2ดาวนะครับปุ๊บนี่อัพดาวปุ๊บ4ดาวนี่ครับวิธีส่วนสกิลเขามีอะไรวะเนี่ยอบิลิตี้ก็ไม่บอกนะครับเดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูนี่แหละครับก็จะประมาณนี้แหละนอกนั้นมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วมั้งหลักๆเลยที่เด็ดของเขาก็คือระบบ AFK แล้วก็วงล้อนะครับถือว่าโหดนะเพราะว่าผมหาตังค์ได้จากกงล้อเนี่ยเยอะมากครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยถือว่าถ้าน้องจะเล่นแบบนี้ครับเอามาแบบเขาเรียกอะไรล่ะมาสัมผัสสกิลที่แท้จากลิขสิทธิ์เสียงที่จากลิขสิทธิ์เลยน้องก็มาเล่นแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องจริงจังมากครับแบบค่อยๆเล่นไปนะเพราะว่ามันใช้ค่าพลังค่อนข้างสูงอ่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะบอกวิธีฟาร์มและวิธีผ่านนะครับในฉบับ Step Top Shot แห่ง Channel GTG Gaming TV นะครับว่าผมเล่นยังไงมาไปกันเลยทีเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ด่านไหนนะอ่ะเดี๋ยวจะสาธิตด่านที่มันพุ่งชนนี่แหละที่แบบผมติดนะครับอ่ะนี่เลยตัวทีเด็ดที่น้องควรจะอัพนะครับถ้ายังไม่ได้เปิดพวกแก๊งมหาไททันนะครับเฮลิคอปเตอร์ครับเอ้ยมันมีตัวบินใช่ไหมเดี๋ยวผมเคลียร์พวกนี้ก่อนอันนี้ยังไม่มีตัวชนครับรีบสร้างก่อนนี่ครับไททันคาเมล่าแมนตัวแทงนะครับแล้วก็ขยับไปนิดนึงสปิเกอร์แมนตัวดาเมจแบบเป้าเดียวครับอันนี้ตัวหยุดแล้วก็ตัวดาเมจเหมือนเวทหมู่อ่ะค่อนข้างโหดนะครับจากนั้นก็ตัวยิงผมนี่จะใช้คอปเตอร์นะครับเนื่องจากส่วนมากนะถ้าฝั่งตรงข้ามแก๊งทอยเลทเนี่ยมันไม่มีตัวบินเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้แหละคือทีเด็ดเลยครับแก๊งทอยเลทมันจะตีไม่โดนครับเราก็จะได้ยิงฟรีครับนี่แหละคือทำให้ผมผ่านเวฟสูงๆเก็บนี่คลิกอ๋อผิดจากนั้นกดปิดนะครับแล้วก็สร้างนะเอาไม่กดรีเซ็ตกดผิดครับขอไปนะครับนี่นะสตาร์ทครับไปนี่เห็นไหมครับนี่แค่นี้แหละทำไมผมถึงสร้างมุมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะแป๊บนึงให้เคลียร์ตัวนี้ไปก่อนครับถ้ามีตัวเร็วมาครับเห็นไหมอันนี้ตัวบินนะครับเนี่ยแล้วดูนะครับอย่างนี้คือมันจะตีตัวบินไม่ได้ครับดังนั้นเฮลิคอปเตอร์คือตัวที่โคตรดีครับนี่แหละตัวนี้แหละทำให้ผมมาถึงเวฟไปไกลนะครับแต่ถ้าแบบค่าพลังเราน้อยเกินไปเราก็จะมาสุดตรงที่แบบมันมีตัวบินด้วยนะเราก็จะสู้ไม่ได้แน่นอนครับเราจะต้องแบบไปอัปเกรดพวกตัวชนพวกเช่นไททันคาเมล่าแมนไททันซูเปอร์แมนหรือไททันคอกแมนก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยตัวบินแค่นี้แหละครับสเต็ปผมคอยดูนะครับไม่เชื่อใช่ไหมครับปึ๊บไปตัวบินจัดการไปเลยพิ้ว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 เห็นไหมครับนี่มันตีแล้วไม่โดนนี่แหละต่อไปนะครับเดี๋ยวจะสาธิตด่านยากๆให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะยากขนาดไหนอ่ะ5-3เลยนะครับแต่ไม่รับประกันว่าผ่านนะครับเพราะว่าผมก็ผ่านมากไม่ผ่านมากนะครับแบบลองสาธิตดูนะครับเพราะว่าค่าพลังไม่ได้เหนือกว่ามันมากนะครับน้อยกว่าได้ซ้ำแต่อาศัยลูกพี่ไททันคอกแมนแล้วก็พลังเฮลิคอปเตอร์นะครับเดี๋ยวเซตตัวนะครับเอา
ไอ้นี่ออกไปก่อนเอาเฮลิคอปเตอร์มาแต่ท่านทีมเบียนแมนออกไปเลยไม่ได้ใช้ไอ้นี่แหละเพราะว่าค่าพลังมีแค่67นะครับไม่ใช่ดิมันเรียกว่าอะไรพลังงานละกัน67นะครับไททัน3ตัวก็ปาไป60ละนอกนั้นก็เฮลิคอปเตอร์7ตัวครับอ่ะต่อเดี๋ยวดูเหลี่ยมกันเหลี่ยมโอเคนี่ครับตามสเต็ปนะครับเหมือนเดิมครับตัวนี้เห็นไหมผมจะอย่างเงี้ยมันก็จะพุ่งมาอย่างเงี้ยเราก็เฉลี่ยประมาณตรงนี้นะครับตัวแทงค์ไททันคาเมล่าแมนจากเดนเกอร์ไททันสปิเกอร์แมนไททันคอกแมนแล้วก็ตามด้วยตัวบินครับเฮลิคอปเตอร์ไปลูกลุยสกิปปี้ดอมดอมเยอะๆอุ้ยดาสามนี่ใส่มาเร็วเดี๋ยวลูกพี่ไททันดีมีแมนผมแทงไม่ไหวตายจ้วยเห็นไหมครับโหดขนาดไหนค่าพลังผมเป็นรองของด่านนี้นะใช่เปล่าไม่ใช่นะอาศัยแบบหยุดเวลาเอาครับเฮ้ยๆตีกระจายหน่อยโอ้โหมันยังไม่ตายเร็วๆโอ้โหรอดนี่ครับหลักการคือแบบนี้เลยอันนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมเขาไม่มีตัวบินยิงเรานะครับก็เข้าทางเลยครับตัวเฮลิคอปเตอร์ก็สามารถยิงฟรีได้แบบสุดๆเลยครับอันนี้ไม่ต้องแบบชิดมุมมากเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวเร็วเข้ามาใส่เรานะครับนี่แบบนี้เลยครับปึ๊บนี่ไปโก้โหผมชอบจริงครับแบบคือมันเสียงลิขสิทธิ์แท้นะครับผมชอบตรงนี้แหละแบบนี้น่าจะคนยังเล่นไม่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นแนวโทรศัพท์เกินไปแล้วก็มันไม่ได้มีคอมมูนิตี้แบบพวกเดียวของได้นะมันก็จะแบบดึงเด็กไม่ได้อะดึงผู้เล่นที่เขาแบบชอบสนทนาหรือชอบเดียวของไม่ได้ครับอ่ะมาต่อครับเห็นไหมไม่มีใช่ไหมครับเอาเหมือนเดิมครับเห็นไหมเราก็ให้ไททันคาเมล่าครับใส่ก่อนครับเลือดเยอะตามด้วยตัวดาเมจนะครับตัวหยุดตัวป่วนแล้วก็ตัวยิงฟรีครับอ่ะลูกนี่ไททันคาเมล่าปล่อยลำแสงที่นิ้วนี่เห็นไหมครับนี่แหละคือวิธีชนะของผมต่อไปบอสไอ้บอสเปอร์เซ็นต์ชนะผมจะไม่รีนะครับจะตัดครั้งเดียวผ่านไม่ผ่านไม่รู้เหมือนกันนะครับหลักการเลยคือเหมือนเดิมครับชิดซ้ายครับชิดซ้ายแล้วก็เดี๋ยวคำนวณก่อนคำนวณครับพายอาร์มลองสองยกสองส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนสองเอ้ยไม่ใช่นี่ครับสูตรฟิสิกส์เอ้ยมันคนละอันนั้นมันสูตรคณิตศาสตร์นี่ครับอย่างนี้ใช่ไหมนี่ประมาณนี้แหละเพราะว่าไอตัวนี่ถึงวิธีดอมเยอะๆนี่หัวนี่มันโทเลตคอมมานโดใช่ไหมนี่นี่ครับนี่ก็น่าจะประมาณนี้แล้วผมโอเคได้น่าจะเสาไฟครับไฟแดงจากนั้นก็นี่ยูนิซัมโอ้ยตามมาเฮลิคอปเตอร์ครับไปเอ้ยคำนวณถูกต้องเอ้ยตัวมันเฮ้ยตัวบอสโอ้ยบอสใส่ฟรีอยู่เอ้ยเอาเลยมันไม่โดนตัวนี้ไปอัดเอ้ยเอาเลยเออตัวนี้ประมาณเห็นไหมครับมันจะพุ่งไปพุ่งมาถ้าแบบเราไม่ชิดมุมใช่ไหมสมมติเราอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับเราจะแพ้เพราะว่ามันจะพุ่งตรงนี้ปึ๊บประมาณนี้ครับดังนั้นเราจะต้องคิดฝั่งนี้ครับเอ้ยชนะครับโอ้โหเกือบตายครับค่าพลังบางทีถ้าเราเหนือกว่ามันไม่มากครับแต่ถ้าสกิลมันกวนตีนแบบเนี้ยแบบพุ่งไปพุ่งมาฮิเราแพ้แน่นอนครับผมลองมาหลายครั้งละเห็นไหมกดเน็กไม่ได้ครับตอนนี้สุดที่53นะครับไปล็อบบี้นี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับอัปเดตใหม่เวอร์ชันล่าสุดแล้วก็วิธีผ่านยังไงสำหรับผมนะไม่ใช่สำหรับผมวิธีผ่านแบบสเต็ปผมนะครับนี่ล็อบบี้53เฮ้ยไม่ใช่ล็อบบี้53ด่าน53ผมงงเลยมิชชั่น53กับเลเวล53เนี่ยเขาเขียนทำให้ผมงงนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่น้องๆก็เอาเทคนิคอันนี้ไปใช้ได้เลยนะครับมาสรุปอีกทีนะครับถ้ามันไม่มีตัวตีไม่มีตัวบินน้องใช้เฮลิคอปเตอร์ล้วนเลยนะครับจะต้องดูด่านเลยนะแต่ถ้ามันมีตัวผสมผสานนะครับน้องก็ถ้าไม่ผ่านไม่ไรครับมาฟาร์มมาล็อกอินก็ได้ไม่ต้องรีบครับเน้น3ตัวนี้นะครับนี่ไททันคาเมล่าแมนตัวแทงค์ครับตัวนี้ลูกพี่สำคัญเลยครับตัวรับบาทาครับต
่อไปครับตัวดาเมจไททันสปิเกอร์แมนแล้วก็นี่ครับไททันฮอคแมนส่วนดาเมจผมแนะนำตอนนี้คือเอาเฮลิคอปเตอร์ดีกว่าครับเห็นไหมคาร่าแอคแท็กเฮลิคอปเตอร์น่าจะเวิร์กกว่าส่วนตัวนี้มันยังบางไปนะครับเพราะว่าแก๊งเทเลตมันเข้าถึงได้ง่ายมันไม่ลอยอ่ะเอาง่ายอ่ะนี่แหละเท่าที่ผมเล่นนะนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแมปสกิบดีบัตเทิลก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ